สบายดีค่อยบุญลายจักแค่ในคลิปวิดีโอนี้ค่อยจะพาทุกคนไปเบิ้งสัตว์10ชนิดที่เป็นคู่ปั๊บกันเห็นแล้วต้องมีการปะทะส่วนจะเป็นสัตว์ชนิดใดในนั้นก็อย่าลืมฝากกดกลุ่ม Subscribe หรือกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งข้างๆด้านล่างวิดีโอเลยจากนั้นเราไปเบิ้งกันดีกว่าอันดับที่10ซางกับแรดซึกยักษ์ทั้ง2นี้ก็บ่ค่อยได้เห็นปานใดแต่แท้ที่จริงแล้วพวกมันเป็นศัตรูกันสำหรับซางนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ปัจจุบันมี3สปีซีส์เป็นสัตว์กินพืชเป็นอาหารแถมยังมีประสาทสัมผัสที่ดีแม้ว่าเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมในสวนสัตว์และถูกขนานนามว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่อ่อนโยนในนิยายแต่ซางเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกพวกมันสามารถฆ่าสัตว์บกได้ทุกชนิดถ้าซางโตเต็มวัยตามธรรมชาติจะเข้าสู่สภาพที่เอิ้นว่าตกมันเป็นบางครั้งที่ซางตกมันจะแสดงพฤติกรรมที่โมโหสุดๆส่วนแรดหรือเฮามักเอิ้นว่ายูนิคอร์นนั้นก็จัดอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคือกันและลักษณะเด่นก็คือนอแรดที่อาจยาวได้ถึง 1.5 เมตรโดยทั่วไปแล้วจะมี2นอแต่บางชนิดจะมีเพียงนอเดียวมันเป็นสัตว์ที่สายตาบ่ค่อยดีปานใดแต่เน้นที่ประสาทรับกลิ่นและประสาทหูที่ดีแถมยังเป็นสัตว์ที่ห่วงอนาเขตและโมโหง่ายอีกด้วยแต่เมื่อ2สายพันธุ์นี้ขี้โมโหปะทะกันแต่ละครั้งแน่นอนว่าซางมีลักษณะใหญ่ได้เปรียบแต่แรดก็บ่ยอมถอยง่ายๆเมื่อสัญชาตญาณบอกว่าถอยบ่ได้ก็เกิดการต่อสู้กันแต่ด้วยลำตัวขนาดใหญ่ของซางนั้นสามารถกดหัวของแรดได้อย่างสบายส่วนแรดก็พยายามไซน์นอให้เป็นประโยชน์การปะทะกันแบบนี้ก็น่าจะมาจากการห่วงอนาเขตและความเป็นใหญ่ของสัตว์บกนำกันสุดท้ายส่วนหลายซางจะเป็นผู้ชนะหลายกว่าอันดับที่9มีข่าวกับแมวน้ำส่วนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอยู่ที่ขั้วโลกเหนือสำหรับมีข่าวเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่และมีประสาทสัมผัสการรับรู้กลิ่นที่ดีหลายโดยอาหารหลักของมีสายพันธุ์นี้ก็คือแมวน้ำนี่เป็นสาเหตุว่าเป็นอย่างแมวน้ำจึงบ่มักมีข่าวแต่อาหารของแมวน้ำก็คือป่าในทะเลไกลๆเกาะและเกาะบริเวณชายหาดนอกนี้ก็มากันอยู่แบบเป็นฝูงพอเมื่อมีข่าวหิวโหยต้องการอาหารและไปพบกับฝูงแมวน้ำมีข่าวตัวนี้ต้องเลือกให้ดีเพราะตัวเองมาโดดเดี่ยวอาจจะถูกฝูงแมวน้ำลุมคืนได้แต่ด้วยน้ำหนักทั้งสองเสลี่ยเกือบจะเท่ากันก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับมีข่าวตัวนี้และหวังว่าจะเป็นบทเรียนสำหรับความผิดพลาดของมันนั่นเองอันดับที่8งูเห่ากับพังพรโดยเริ่มจากงูเห่าแม่นไผ่ก็คงจักกับเป็นอย่างดีแล้วสำหรับงูพิษขนาดกลางส่วนนิสัยบ่ให้เว้าถึงเมื่อมันตกใจหรือต้องการปะทะอีกฝั่งมันมักให้เสียงขู่ฟู่ๆแล้วพ่นลมออกจากทางดังและแผ่นหนังที่อยู่บริเวณคอออกเป็นแผ่นด้านข้างเอิ้นว่าแม่เบี้ยประกอบกับพิษที่มุนแห้งสามารถฆ่ามนุษย์ได้อย่างสบายส่วนคู่ต่อสู้ของงูเห่าก็คือพังพรโดยรวมแล้วมีขนาดน้อยมีลำตัวเพียวยาวส่วนขาสั้นแต่แข็งแห้งส่วนหลายมันมักหากินเวลากลางคืนอีกทั้งพังพรเป็นสัตว์ที่มีความว่องไวสามารถพองขนให้โตมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการคู่ศัตรูแต่เมื่อพังพรกับงูเห่าปะทะกันการต่อสู้ก็เกิดขึ้นนี่บ่ฮู้ว่าเคล็ดแค้นแต่ซาดปานใดเนาะแต่แน่นอนว่างูเห่าได้เปรียบน้อยนึงเพราะเป็นสัตว์ที่มีพิษส่วนพังพรก็หาโอกาสสู้คืนงูเห่าพยายามตอดเข้าแล้วก็ตอดเข้าส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่พังพรกล้าสู้กับงูเห่าได้ดีนั้นก็อาจจะมาจากภูมิคุ้มกันพิษอยู่ในโตของมันแต่ถ้าหากถูกกัดเข้าแบบเต็มๆก็อาจจะบ่รอดสุดท้ายยกนี้บ่มีไผชนะอันดับที่7เสือชีตากับลิงบาบูดสำหรับเสือชีตาแล้วคงบ่มีสัตว์บกใดเล่นไวเท่าสัตว์ชนิดนี้อีกแล้วมันบ่แม่นตระกูลเสือที่สามารถส่งเสียงคำรามได้แต่มีความไวสปีดสูงสุดถึง120 กม./ชม.นี่ไวกว่ารถข่อยที่บินได้แต่90 กม/ชม.เสียอีกแน่นอนว่ามีความไวที่ได้เปรียบคู่แข่งในการล่าเหยื่อแต่ก็มีศัตรูอ้อมข้างเต็มไปหมดบ่เป็นแต่ลิงบาบูนสายพันธุ์นี้ซึ่งเป็นลิงที่จัดได้ว่ามีขนาดใหญ่แขนและขายาวเท่ากันเฮ็ดให้สามารถย่างด้วยขา2ข้างได้เป็นอย่างดีและเป็นสัตว์ที่ฉลาดแถมยังเป็นลิงที่สามารถออกเสียงได้คืนกับสระในภาษาอังกฤษอีกด้วยเมื่อสัตว์ทั้ง2ประเสริฐหน้ากันเสือชีตามีสัญชาตญาณได้เปรียบน้อยหนึ่งและต่อมาก็ถูกลิงบาบูนไล่สู่คืนเฮ็ดให้แมวยักษ์ต้องแล่นถอยไปนำบ่ทันยกนี้ลิงบาบูนเป็นผู้ชนะอันดับที่6แตนกับเพิ่งมาเบิ่งสัตว์มีปีกกันแน่เนาะสลับแตนคงคุ้นหูกันไปอย่างดีเพราะมันจัดเป็นแมลงจำพวกเพิ่งเพราะว่ามีเล็กในและการดำรงชีวิตที่คล้ายคือกันส่วนขนาดลำตัวจะมีความยาวบ่เกิน 1.5 เซนติเมตรและหูห่างจ่อยเพียวส่วนเพิ่งเองก็บ่น้อยหน้าเป็นที่รู้จักกันมาโดน 7,000 ปีแล้วโดยส่วนหลายจะออกหาอาหารเป็นน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชในการผสมพันธุ์เพิ่งเฮ็ดเวียกกันเป็นระบบมีเพิ่งนางพญาเป็นหัวหน้าใหญ่แต่พอเมื่อฝูงแตนจำนวน30ตัวบินเข้าใกล้ฝูงเพิ่งก็ให้เกิดมีการปะทะกันส่วนขนาดลำโตก็อาจจะสู้แตนบ่ได้ฝูงแตนพยายามบุกเข้าไปเอาน้ำผึ้งมาให้ได้และทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า
แน่นอนว่าการต่อสู้จบลงด้วยไซสนะของฟูงแตนนั่นเองยกนี้เพิ่งยอมแพ้บ่เป็นท่าอันดับที่5สิงโตกับไฮยีน่าลาซาเจ้าป่าเป็นไผ่ก็รู้จักกันอยู่แล้วสิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อที่เป็นผู้ครองระบบนิเวศในป่าแอฟริกาแห่งนี้สิงโตจัดเป็นสัตว์จำพวกแมวที่อยู่กันเป็นสังคมหลายกว่าแมวป่าชนิดอื่นที่มักอยู่แบบสันโดษส่วนอาหารของพวกมันเกือบกินได้ทุกชนิดรวมถึงซากสิงโตด้วยกันและจัดเป็นสัตว์ห่วงถิ่นพร้อมห่วงอาหารเป็นพิเศษส่วนไฮยีน่าก็เช่นเดียวกันมักอยู่กันเป็นฝูงเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีลักษณะและหูห่างคือกันกับหมาป่าโดยมีตัวแม่เป็นเจ้าฝูงเพราะมีหูห่างลักษณะใหญ่กว่าตัวผู้นอกนี้ยังเป็นฝ่ายต้องเบิ่งแย่งลูกย้อนว่าตัวผู้อาจจะเฮ็ดอันตรายและกินลูกไฮยีน่าที่เกิดใหม่เป็นอาหารได้เมื่อฮู้ประวัติของ2สายพันธุ์นี้แล้วเมื่อต้องปะทะกันและไฮยีน่าเข้ามาลุกล้ำเขตของสิงโตแน่นอนว่าสิงโตเมื่อฮู้ว่าถูกบุกถิ่นตัวเองก็พยายามแล่นไล่ไฮยีน่าออกไปและเฮามาเบิ่งนำกันว่าไฮยีน่าตัวนี้จะรอดหรือบ่สุดท้ายก็สามารถล้มไฮยีน่าลงได้เนาะสมกับสมญานามแห่งเจ้าป่าอีลีอันดับที่4ปลาหมึกกับสลามจากสัตว์บกเฮามาเบิ่งสัตว์น้ำกันดีกว่าปลาหมึกเป็นสัตว์ทะเลบ่มีกระดูกสันหลังมีขนาดใหญ่เคลื่อนที่อย่างว่องไวมีปุ่มดูดเหี้ยงกันเป็นแถวซึ่งมันมีหน้าที่จับเหยื่อใส่เข้าปากปัจจุบันมีปลาหมึกหลายกว่า 1,000 ชนิดสมองและการแนมเห็นของปลาหมึกนั้นมีวิวัฒนาการที่ดีที่สุดในบรรดาสัตว์บ่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดระบบประสาทเมื่อเทียบกับมนุษย์แล้วถือว่าดีกว่า50เท่าหรือภัยที่ฮู้จักปลาหมึกพ่อตัวนี้ที่ทำนายผลการแข่งขันบานเตะซิงแซมโลกแห่งยุโรปเมื่อปี2008และการทำนายก็เกือบถึง 100% นั้นก็เป็นการพัฒนาการและความฉลาดของปลาหมึกในยุคปัจจุบันนั่นเองส่วนสลามเป็นสัตว์กินเนื้อแห่งท้องทะเลชนิดหนึ่งและลักษณะของแก้วที่แหลมคมคือกันกับใบเลื่อยแถมมีนิสัยบ่ค่อยเป็นมิตรปัจจุบันพบหลายกว่า440สายพันธุ์มีขนาดลำตัวแตกต่างกันออกไปแต่เมื่อทั้ง2สายพันธุ์นี้บังเอิญเจอกันส่วนปลาหมึกก็พางตัวกับลุ่มพื้นดินไปอย่างดีเพราะเมื่อสลามตัวนี้หลงลืมว่ามีปลาหมึกอยู่ลุ่มพื้นดินและสุดท้ายก็ถูกปลาหมึกจัดการดูดซะเลยโดยปุ่มดูดของมันยาวประมาณ 2.5 ซมสลามพยายามดิ้นหนีสุดท้ายก็บ่ทันและก็เป็นอาหารให้หมึกจนได้ตอนนี้ปลาหมึกชนะนี่ถ้าเป็นสลามตัวใหญ่กว่านี้น่าจะมีลุ้นกว่านี้เลยเนาะอันดับที่3เสือกับหมีกริซลี่เสือจะได้ว่าเป็นสัตว์นักล่าที่มีความสง่างามในตัวเองโดยเฉพาะเสือขนาดใหญ่ที่มีพละกำลังมหาศาลเป็นสัตว์กินเนื้อตระกูลเดียวกันกับแมวและก็เป็นสัตว์ห่วงถิ่นพ่อๆกันกับสิงโตมักอาศัยอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังโดยหากมีการล้ำเขตแดนก็อาจจะเกิดการเผชิญหน้ากันได้แต่คู่ต่อสู้ของมันก็คือมีกริซลี่เป็นสัตว์ตำนานแห่งอเมริกาเหนือเพราะเป็นสัตว์กินเนื้อนำกันและจัดได้ว่าเป็นหมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์มาถึงปัจจุบันนอกนั้นก็ยังเป็นสัตว์สันโดษยกเว้นฤดูผสมพันธุ์เพราะเมื่อทั้งสองเผชิญหน้ากันขึ้นมาอุซึกมีกริซลี่ได้เปรียบเล็กน้อยจากการยืนสองขาเหมือนมนุษย์และเบิ่งเห็นให้ตัวเองสูงขึ้นเติมแต่ก็ยังประมาทมีกริซลี่ตัวนี้ล่ะสุดท้ายเสือก็ยอมแพ้เองเลยยกนี้มีกริซลี่ชนะอันดับที่2แมวกับหนูเคยสังเกตอยู่บ่ว่าเป็นหยังแมวกับหนูต้องเป็นคู่แค้นกันเห็นหน้ากันยามใดก็ต้องแล่นไล่จับกันอยู่ตลอดเวลาสำหรับคนเลี้ยงแมวไว้ในเฮือนก็คงรู้จักกันไปอย่างดีแล้วแมวสืบเชื้อสายมาจากแมวป่าแอฟริกาและถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูส่วนหนูก็จัดเป็นสัตว์แค้วเถาะพบได้ในทั่วโลกโดยเฉพาะเฮือนของตัวเองนั่นแหละสำหรับคู่ปักทั้ง2สายพันธุ์นี้ก็บ่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในชีวิตจริงเท่านั้นในหุบเงาก็มีคือกันหรือที่คุ้นหูก็คือทอมแอนด์เจอร์รี่นั่นเองการแล่นไล่นี้แน่นอนว่าสู้แมวบ่ได้อยู่แล้วสาเหตุที่มันล่าหนูนั้นก็น่าจะมาจากแมวเป็นสัตว์นักล่าคือกันกับบรรพบุรุษของมันโอกาสที่มันล่าเหยื่อนั้นน้อยกว่าถ้าเทียบกับแมวอยู่ในเฮือนคำถามคือแมวจับหนูเพื่ออย่างก็อาจจะตอบได้ว่าเพื่อจะเป็นของลิ้นกระดุกกระดิกนั่นแหละและเป็นความตื่นเต้นที่สุดของมันนั่นเองและสัตว์ทั้ง2สายพันธุ์นี้ก็ยังเป็นคู่ปั๊บกันไปอีกดนอันดับที่1ฮิปโปกับจระเข้และการปะทะกันของสัตว์เลี้ยงลูกโดยน้ำนมและสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำนี้ก็บ่ค่อยได้เห็นปานใดเนาะจระเข้เป็นสัตว์ที่อยู่เทิงสุดของหมวงโซ่อาหารเนื่องจากเป็นสัตว์ผู้ล่ากินเนื้อขนาดใหญ่ที่บ่มีศัตรูตามธรรมชาติยกเว้นมนุษย์มันเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ก่อนไดโนเสาร์เสียอีกส่วนทางด้านฮิปโปหรือฮิปโปโปเตมัสซึ่งเบื้องหูผางเหมือนกระตูนบ่มีพิษเป็นสัตว์กินพืชชนิดหนึ่งที่มีหูผางตัวมนขนาดใหญ่ตามแบบท่านผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้แหละเนาะมันมีจุดเด่นคือส่วนหัวใหญ่และปากกว้างภายในปากมีแควลุ่มยาวโค้งหลายกว่า40หา50ซมซึ่งเป็นอาวุธที่สำคัญในการต่อสู้และการป้องกันตัวนอกนี้ก็ยังสามารถดำน้ำได้หลายกว่า5นาที
แน่นอนว่าทั้งสองสายพันธุ์นี้เมื่อประเสริญกันในป่าแอฟริกาแห่งนี้แล้วโดยที่ป่าของจระเข้สามารถล้มฮิปโปได้และป่าของฮิปโปก็สามารถกัดทะลุตัวของจระเข้ได้คือกันแต่สัตว์ทั้งสองนี้ก็บ่ได้ปะทะกันอย่างจริงจังยิ่งมีลูกของฮิปโปอยู่ใกล้ๆนั้นแล้วจระเข้คงบ่อยากเข้าใกล้แน่นอนแต่เมื่อพวกมันต้องสู้เพื่ออาหารการประเสริญน่าจะจบลงด้วยพฤติกรรมสุดระทึกของฮิปโปคือ